ขณะที่ทางภาคใต้เองเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุระเบิดนะครับในพื้นที่เขตเมืองยะลาเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนตรวจสอบว่าเป็นคนร้ายที่ลักลอบมาวางระเบิดเพื่อที่จะหวังที่จะสังหารเจ้าหน้าที่แต่เกิดการผิดพลาดระเบิดเนี่ยทำงานขึ้นก่อนจนตัวเขาเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับบริเวณทางโค้งหน้าสันเขื่อนสวนสีเมืองที่เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยละลานะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือนายนุชต,ตานิโลอายุ26ปีทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแม่กอนิวยละลาก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลต่อมาช่วงเช้าเนี่ยประมาณ8โมงเช้าเจ้าหน้าที่ EOD นะครับหน่วยเก็บกู้ทําลายวัตถุระเบิดก็ได้เข้าไปนะครับในการตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยละลาร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ อย่างใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าก็กังวลแล้วฮะว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะล่องหลวงเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่แล้วกดระเบิดซ้ําได้จากการตรวจสอบพบว่าเศษชิ้นส่วนของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายเนี่ยประกอบใส่ไว้ในถังสีเหล็กนะครับน้ำหนักประมาณ5-10กิโลกรัมจุดชนวนด้วย control, รีโมทคอนโทรลกระจายอยู่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานขณะที่จากการตรวจสอบก็ทราบนะครับว่าคนร้ายเนี่ยมี2คน ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อและเลขทะเบียนเป็นผานะคนซ้อนเนี่ยลงจากรถและเอาระเบิดเพลิงที่ใส่ในถังสีเนี่ยไปวางไว้ภายในเครื่องสูบน้ําบริเวณสวนสีเมืองระหว่างนั้นเนี่ยวงจรมันเกิดระเบิดนะสปาร์กจนระเบิดทํางานคนร้ายก็เลยโดนแรงระเบิดอัดทาให้แขนซ้ายผิดรูปใบหน้าถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนร้ายอีกคนที่เป็นคนขับเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะครับ เบื้องต้นเจ้าที่เชื่อว่าระเบิดที่คนร้ายรอบวางในครั้งนี้ต้องการที่จะดักสังหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวและต้องการทำลายเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครยะลาเพื่อก่อกวนแต่ว่าระเบิดเนี่ยผิดพลาดจนเกิดระเบิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานด้าน,นความมั่นคงได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้ทุกหน่วยในพื้นที่เนี่ยเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังการก่อเหตุในเขตเมืองของกลุ่มคนร้ายด้วยนะครับ